แต่พอมันฝาแข็งเป็นสีฟูนเนี่ยแปรงเองไงก็ไม่ออกเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวให้หมอเต้นก่อนใส่จริงหรอคะวันนี้ไม่ต้องโอเคยังไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ตุ๊กจะพาจินไปตรวจฟันเพราะว่าฟันเขาเริ่มมีหินปูนแล้วอ่ะมันแปลงไม่ถึงฟันบนน่ะที่หลายคนถามมาว่าเมื่อไหร่มันจะมาอะไรเงี้ยตุ๊กก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่มันจะมาเลยจะถามคุณหมอแล้วก็ถือโอกาสพาพี่เหม่งไปทำฟันด้วยนะไม่ไปไม่ว่างไม่ไปไม่ไปไม่เอาว่าหมอก็นัดก็ไปแต่ทุกนี้ไม่ว่างไงไม่กลัวอยู่แล้วหมอฟันนะหมอเต้ใจดีที่ไม่กลัวเลยพี่เหว่งเขามีปัญหาเรื่องทำฟันเขาไม่ได้ไปทำฟันตั้งแต่ก่อนแต่งงานสิบปีตลกนะที่พูดงี้คืออย่างเงี้ยแล้วเราจะเป็นตัวอย่างให้ลูกได้ยังไงเนี่ยถ้าพ่อกลัวลูกก็กลัวใช่ไหมคือการที่เราไปหาหมอฟันบ่อยๆไปขูดหินปูนไปหมั่นตรวจสุขภาพฟันเนี่ยจะทำให้เรากลัวหมอฟันน้อยลงเพราะว่าสุขภาพฟันเราเนี่ยมันจะไม่ได้เลวร้ายเลยแย่แล้วมันจะไม่ค่อยเจ็บฉะนั้นพรุ่งนี้1 2 3 4น้ำด้วยจดฟันคนต้องจดฟันนะคะดีใจไหมลูกฟันจะขึ้นแล้วเดี๋ยวให้คุณหมอดูหน่อยนะไหนดูสิยิ้มหวานเข้าไปในห้องหน่อยนะยิ้มหวานแล้วโชว์หน่อยเร็วก็นี่ไงที่พ่อบอกให้แปรงฟันสะอาดสะอาดไงจะได้ไม่เป็นเหมือนพ่อไงแปรงฟันก็ต้องแปรงทุกวันอยู่แล้วไงไม่ใช่ไม่ถึงให้หมอแปรงใช่ไหมเดี๋ยวให้หมอดูก่อนได้ไหมให้คุณหมอดูก่อนไม่ให้คุณหมอดูก่อนจริงอาจจะไม่ต้องทำอะไรเลยให้ดูเฉยๆดูพ่อสิของพ่อต้องอุดต้องถอนเพราะว่าพ่อไม่ดูแลฟันที่ดีเห็นไหมพ่อไม่ชอบหมอฟันเพราะว่าพ่อเมื่อก่อนพ่อโดนทางฟันแล้วพ่อกลัวแต่หมอเต้ใจดีหมอเต้ไม่กลัวจะขึ้นแล้วเนี่ยจริงดูแม่สิแม่ให้ยิ้มอ่ะตอนนี้พี่ตุ๊กฟันสวยไหมรองที่สุดเห็นนะฟันแม่สวยเลยเห็นนะหินเป็นเพราะอะไรหินปูนในเด็กเพราะว่าก็จริงจริงหินปูนมันก็คือค่าจุลินทรีย์นี่แหละที่มันสะสมพอเราแปรงออกไม่สะอาดอะค่ะมันก็จะสะสมมาเป็นหินปูนขึ้นมาซึ่งไอค่าจุลินทรีย์เนี่ยบางทีเรายังแปรงออกได้แต่พอมันสะสมหินปูนเนี่ยแปรงเองก็ไม่ออกเริ่มเลยดีกว่ามาเยอะจริงมาเยอะเชิญเบาๆค่ะโอเคเลยลูกเขิบขึ้นมานะคะพิงเลยลูกพิงเลยให้คุณหมอดูก่อนโบเบยังไม่ได้ทำอะไรไม่มีอะไรไม่มีดูเฉยๆไม่มีทำอะไรเลยลูกเชื่อพ่อไม่เดี๋ยวคุณหมอดูก่อนนะต้องฟังก่อนว่าสูตรแปรงฟันที่บ้านดีหรือเปล่าใช่ไหมสูตรแปรงฟันที่บ้านสะอาดเนี่ยคุณหมอก็ไม่ต้องแปรงเยอะใช่ไหมคะเดี๋ยวให้หมอเดี๋ยวให้หมอเต้ไม่เดี๋ยวให้หมอเต้สอนวิธีการแปรงฟันก่อนแล้วหนูจะได้แปรงสะอาดแล้วต่อไปหนูมาหาหมอเขาจะบอกว่าโอ้ตกใจไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะหนูแปรงสะอาดในเชื่อพ่ออยากก็แปรงสะอาดไม่เป็นไรจินถือกระจกแล้วดูกับหมอนะอันนี้คือกระจกของน้องจินเลยนะเดี๋ยวคุณหมอมีของหมอเองโอเคไหมถือไว้ดีๆเลยเดี๋ยวคุณหมอปรับนอนนะโอเคยังไม่ทำอะไรหมอสอนเฉยๆนอนเลย Are you ready? ไหนขอดูข้างในหน่อยโอ้โหนี่ไงนี่ไงใกล้แล้วนี่ไงมันมีขาวๆแล้วโอ้มันจะขึ้นแล้วถือว่าโอเคไหมก็มีอยู่ประปรายค่ะแต่ก็ยังดีที่น้องเขาไม่ได้มีฟันผุนะคะนี่อันนี้ก็ฟันแท้นะพี่ตุ๊กซี่ไหนก็ฟันแท้ข้างปากขอคุณหมอชี้ก่อนเดี๋ยวจิ้มดูกับคุณหมอเลยนะยังไม่ได้ทำอะไรสัญญาไม่ทำอะไรจิ้มอ้าโตให้คุณแม่ดูไม่เป็นไรจิ้มก็แป๊บเดียวก็เสร็จแล้วจิ้มนะคะวันนี้ไม่ต้องโอ้โหก้อนอะไรเนี่ยหลุดมาเลยเนี่ยก้อนหินปูนั่นเองความห่างมันทั้งชุดสองชุดสุดยอดเลยพี่ควรจะซื้อเครื่องนี้ไหมคะไม่ทุกคนจะรู้ว่าตุ๊กไม่ใช่หมอฟันนะคะตุ๊กเป็นคนธรรมดาแต่เขาไม่หินปูนอันนี้ก็คือฟันแท้ตรวจต่อนะคะวัยนี้เป็นวัยที่ฟันแท้ที่สุดนั่นแหละเสร็จแล้ว
าอะไรของเธอรู้ไหมไปแล้วหรอยังยังยังสอนแปรงฟันก่อนสอนแปรงฟันก่อนเอาเลือกที่ไหนสีไหนสีไหนเอาสีอะไรสีม่วงเหรอโอเคอ่ะสีเขียวเป็นสาวเหรอลูกสีเขียวก็คือชอบโอเคตอนเวลาแปรงถ้าพี่ตุ๊กอาจจะมีเห็นแบบบิดดิ้งนิดนึงไม่ต้องตกใจมันเป็นเพราะมันยังมีความเหงื่ออักเสบนิดนึงนะคะเน้นแปรงหนีไปเลยนะมันก็จะโดนฟันแบบโดนแต่ฟันใช่โดนแต่ฟันแล้วก็โดนตรงขอบเหงือกด้วยขยับตรงด้านที่ใช้เคี้ยวข้าวง่ายๆนะแค่เนี้ยพี่ตุ๊กไหนไหนจินยิ้มชมแม่ดิโอ้โหจ่าจะตาจ่าจะตาเลยเหรอโอ้โหเห็นไหมชิวไหมโอเคไหมหมอใจดีไหมไม่เจ็บตามพี่ละไปโอ้ my god โอ้ my god ดูพ่อสิต้องอุดต้องถอนเพราะว่าพ่อไม่ดูแลฟันไม่ดูแลฟันไม่น่าตกใจหมอมือเบาหมอใจดีหมอพูดกับเราเหมือนเด็กพูดกับเราเหมือนเด็กเราเหมือนเด็กพูดกับเราเหมือนเด็กหมอเราเหมือนเด็กอะไรพวกนี้นะลูกไปลองนอกนะกินอะไรกันดีกว่าพี่ตุ๊กเคยเห็นกันที่ไหนโอ้ไหนอยากดูหยุดเลยไม่เอาไปออกไปออกไปเดี๋ยวนี้ตุ๊กเฮ้ยเราไม่มีความรักต่อกันนะตายไม่เอาไม่ส่องน่าเกลียดก็ตั้งแต่ทำช่วยพี่รักษาพี่มารู้สึกยังไงบ้างครับก็มีเป็นคนอย่างพี่เยอะไหมที่ดูแบบเข้มแข็งแต่อ่อนแอพี่ดูกลัวใช่ไหมคะกลัวอะไรเคยกลัวพี่เหมยไม่ได้กลัวไม่ดีนะพี่เหมยไม่ได้กลัวพี่เหมยแค่ยังไงดีอะกังวลเยอะกังวลเยอะไม่ได้กลัวกังวลเยอะใช่ไหมพี่พี่ไปถามมาเป็น10ปีนะเริ่มต้นมาคือตามทุกมาน่าจะเป็นแผนของทุกกับพี่เขามาแล้วเขามาจัดฟันใช่ไหมพี่ก็เลยต้องมาตอนนี้บ้านเราข้างบ้านก็เลยฝากความหวังไปที่เต้ยค่ะพี่ตุ้มไปทีไรพี่เหม่งก็จะนั่งรอในรถดูเลยนี่เดี๋ยวนี้เอาฟันหมอไปเล่นได้โอ้โหแย่เฮ้ยทำไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่อ่ะทำไมเอามาเล่นอย่างนี้ลูกเล่นไม่ได้นะคะคืนเดี๋ยวเสียเดี๋ยวนี้ต้องการฟันของคุณเคยคืนครับขอบคุณครับไม่เป็นไรค่ะไปลูกระหว่างที่รอแม่รับฟันนะคะสองคนนี้เป็นไงบ้างคะจินทำฟันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะกลัวคุณหมอไหมตอบตรงๆได้กลัวหรือไม่กลัวแล้วคุณหมอใจดีไหมเจ็บหรือไม่เจ็บไม่เจ็บจินต้องแปรงฟันให้สะอาดใช่ไหมต่อไปนี้ใครจะตั้งใจแปรงฟันมั่งยกมือขึ้นใครจะตั้งใจแปรงฟันมั่งรับปากแล้วนะไปร้องเพลงกันสองคนไปร้องเรียกแม่เร็วๆเรียกแม่แม่ไม่ใช่ร้องเป็นเพลงแม่เมื่อไรแม่จะมาเมื่อไรแม่จะมาแม่ทำไมไม่มาฮะจินเล่นนี่รอนานอยู่ในรถตอนนี้ยินอยากตดจินเหม็นจังเลยเล่นนี่อยากอึเล่นนี่ชอบอึไปเร็วมาแล้วนี่เป็นตรวจฟันมาเรียบร้อยได้เครื่องมือใหม่กลับมาแล้ววันนี้ก็ฟันสวยนะคะฟันแท้จะขึ้นแล้วนะวันนี้เพิ่งตรวจไปด้วยไม่ได้ตรวจวันนี้นะคะแล้ววันนี้สบายปากชาครับสบายเพราะว่าเดี๋ยวสั่งข้าวต้มมีกลิ่นสดข้าวต้มง่ายๆไม่ต้องเขียวคืออยากจะฝากไว้นะคะกับทุกคนที่กลัวหมอฟันแนะนำว่าให้มาหาหมอเต้นะคะเดนเต้อะไรที่สุขุมวิท39นะคะเพราะว่าหมอเต้นี่ดูเรามากคือพี่ไม่กลัวหมอฟันระดับชาติก็มาถ้าให้ชมหมอเต้คือต้องบอกว่าเขาเป็นจิตวิทยาที่ดีเขาเอ็นดูพี่เหมือนแบบพี่เป็นลูกของเขาเลยเขาพูดทุกคนอันนี้สำคัญมากเมื่อกี้นี่เจ็บไหมคะพี่ก็บอกว่าไม่เจ็บนั่นคือเจ็บที่สุดแล้วนะคะแปลว่าต่อไปนี้ไม่มีเจ็บอีกแล้วหมอสุดยอดเลยความกลัวจะลดลงถ้าเรามาหาหมอฟันบ่อยๆนี่คุณหมอฟันไหมคะถามจริงจริงกลัวไหมหมอฟันกลัวไหมหนูทำอะไรคะทาผ้าเหรอหนูกลับไปจะช่วยแม่ทำเหรออุ๊ยทำไมลิ้นนี่สักเต็มตัวเลยอ่ะหนูทำไมอ่ะใครทำให้หนูทำเองโอเคเดี๋ยวเราจะกินกันผมก็จะกินอ่อนๆก่อนเพราะว่าฟันไม่ดีสวัสดีครับสวัสดีครับ